โชว์คุณผู้ชมครับในปัญหาของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งหลายหน่วยงานหลายเขาเรียกว่าพี่น้องประชาชนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเขาก็มีการร่วมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นศูนย์ซึ่งทางด้านของการรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะครับโดยเราจะมาพูดคุยกับคุณจิตติศักดิ์ศรีปัญญาครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกท่านที่2นะครับคุณจุฑามาศปุริยะรองผู้จัดการฝ่ายสำนักงานอ้อยบริษัทน้ำตาลพิษณุโลกจำกัด และก็อีกหนึ่งท่านครับคุณเชียงไร้คล้ายท่าโรงนายกสมาคมชาวไร่อ้อยพิษณุโลกพิจิตรตอนนี้ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทุกท่านก็คือคุกคลีอยู่กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยใช่นะคะถามท่านเกษตรและสหกรณ์ก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ของอ้อยปีนี้ของเราในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเรามีสถานการณ์คือมีผู้ปลูกอ้อยมากน้อยขนาดไหนยังไงบ้างค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านพี่กรทั้งสองนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่มีพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ทำอาชีพในการปลูกอ้อยนะครับซึ่งก็เราก็มีพื้นที่ประมาณ 150,000 ไร่เลยทีเดียวนะครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและที่สำคัญคือเรามีโรงงานน้ำตาลนะครับที่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะครับซึ่งก็ปีหนึ่งนี่ก็จะได้ผลผลิตเฉพาะพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้น้ำตาลประมาณ 1,600,000 ตันนะครับเลยทีเดียวนะครับถือว่านอกจากนั้นโรงงานน้ำตาลเรายังรับซื้ออ้อยในจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับซึ่งก็ปีหนึ่งก็ประมาณ 2,900,000 ตันนี่คือโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกนะครับเปรียบเทียบถ้าเป็นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนี่เราถือว่าเป็นจังหวัดต้นๆไหมคะลำดับต้นๆไหมคะใช่ครับที่ผลิตได้ใช่ครับก็ว่าได้โอ้โหแสดงว่ามีพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกจำนวนมากใช่ครับครับก็เรื่องของอ้อยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ตามมาก็คือเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันนี้คือเรื่องปัญหาของฝุ่นขนาดเล็กฝุ่นจิ๋วหรือว่า PM 2.5 นะครับซึ่งเข้าสู่ฤดูแล้งนี่ก็เป็นประเด็นที่สังคมนะครับได้รับผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกระสุขภาพอนามัยในเรื่องของการเผานะครับซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายสำคัญนะครับอย่างยิ่งเลยนะครับให้ว่าด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนะครับหรือว่าหมอกควันนะครับจากการเผาซึ่งก็แยกเป็นประเด็นหลักๆอยู่ประมาณ3ประเด็นด้วยกันนะครับ1เรื่องของการเผาป่า2เรื่องของการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมนะครับ4คือการเผาในพื้นที่ข้างทางหลวงแล้วก็5คือเผาในพื้นที่ชุมชนอย่างนี้เป็นต้นครับสำหรับของกระทรวงเกษตรนั้นนะครับก็สนองนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็มีนโยบายให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านพิพัฒน์เอกภาพันธ์ท่านได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะครับในส่วนกระทรวงเกษตรก็คือต้องช่วยกันรณรงค์และส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นครับทำอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ให้เผาเสร็จวัสดุทางการเกษตรนะครับก็คือเพื่อช่วยกันในการลดปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองและหมอกควันด้วยนะครับอ้อยก็เช่นเดียวกันซึ่งก็ส่วนใหญ่ในพี่น้องชาวไร่อ้อยก็มักจะมีการเผาอ้อยนะครับเพื่อที่จะทำการตัดอ้อยในการสะดวกและนำเข้าสู่โรงงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยครับก็ทางมาตรการดังกล่าวในทางรัฐบาลก็ได้รับทราบนะครับที่พยายามจะลดปัญหาหลักก็คือทำอย่างไรเพื่อจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนี้ลดการเผาเพราะนั้นก็ต้องบูรณาการความร่วมมือหลายๆฝ่ายทั้งสมาคมชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดกับพี่น้องเกษตรกรช่วยกันให้ข้อมูลข่าวสารรณรงค์ส่งเสริมรวมทั้งฝ่ายของโรงงานน้ำตาลซึ่งเป็นผู้ที่รับซื้ออ้อยซึ่งจริงๆโรงงานน้ำตาลก็ไม่อยากจะได้อ้อยที่เป็นอ้อยไฟไหม้นะครับเนื่องจากคุณภาพและปริมาณน้ำตาลก็แตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกภาคส่วนนะครับต้องมาระดมกันในการรณรงค์เสริมซึ่งทุกวันนี้นะครับทั้งในระดับพื้นที่ในระดับจังหวัดในระดับกระทรวงในระดับประเทศก็ทำงานไปในทิศทางเดียวกันในอนาคตนะครับเรื่องของอ้อยน้ำตาลเนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะลดให้เป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีเผาเลยก็มีแผนมีอะไรที่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นนี่ครับก็กระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเราก็ได้ขับเคลื่อนงานนี้มาเป็นระดับหนึ่งด้วยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่9เราได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะครับลดการเผาอ้อยนะครับเป็นอ้อยตัดสดลดการเผาเพื่อเข้าส่งหีบโรงงานน้ำตาลนะครับทำที่อำเภอบางระกำนะครับก็วันนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าการจังหวัดท่านไพบูลย์ ณบุตรจอมนะครับได้เดินทางไปเป็นพิธีนะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรประมาณ250ท่านนะครับได้ไปร่วมกันดูในกระบวนการวิธีการต่างๆ
นะครับเราเห็นความถามทางนี้บ้างเราเห็นความตั้งใจเนาะของภาครัฐเองในหลายๆหน่วยงานที่ร่วมมือกันแต่ในมุมพี่น้องเกษตรกรค่ะคุณภูผาค่ะเขาบอกว่าเวลาเผาเนี่ยมันลำบากในการเก็บจังเลยในมุมของโรงงานบ้างเพราะยังไงเนี่ยเกษตรกรตัดอ้อยไปก็ต้องไปส่งให้โรงงานโรงงานบอกว่ารับแบบสดดีกว่าดีกว่ายังไงบ้างการเปิดหีบในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีที่จะถึงนี้เรามีการวางไว้ยังไงบ้างครับก็ในส่วนของโรงงานน้ำตาลพิษณุโลกนะคะก็ต้องเท้าความก่อนว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณอ้อยสดของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ของอ้อยเข้าหีบนะคะปีนี้เนี่ยคือเราก็มองว่าวางเป้ากันไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยจะต้องอ้อยได้อ้อยสดเนี่ยมากกว่า 50% ขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ 15% นะคะเพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐนะคะที่เกี่ยวกับอ้อยสดนะคะที่จะต้องเข้าโรงงานนะคะเขาก็จะมีข้อกฎหมายที่อันนี้กันอยู่นะคะแล้วก็ส่วนอ้อยสดเนี่ยถามว่าดียังไงนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยถ้าเราตัดอ้อยสดเนี่ยแน่นอนเลยสิ่งที่ได้คือใบเศษใบต่างๆเนี่ยเราจะได้ใบมันมาด้วยมาคุมดินนะคะได้ใบคุมดินเนี่ยซึ่งใบเหล่านี้สามารถเทียบเท่าปุ๋ยเมื่อเวลาเราตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราสามารถไถกลบนะคะไถกลบไปเป็นปุ๋ยเพื่อบำรุงใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเผานะคะเราเผาอ้อยเนี่ยเศษใบต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มีพวกอินทรีย์วัตถุเอ่ยต่างๆเนี่ยที่อยู่ในดินน่ะก็จะถูกทำลายไปด้วยย่อยก็จะไม่ดินก็จะเสียแน่นอนนะคะส่วนอ้อยไฟเนี่ยถ้าเกิดว่าค้างไร่หมายถึงว่าตัดเผาทิ้งไว้สักระยะนึงนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดเข้าหีบนะคะก็จะทำให้คุณภาพของอ้อยเนี่ยลดลงเพราะว่าเชื้อรานะคะก็จะไปกัดกินน้ำตาลที่อยู่ในลำอ้อยนะคะก็สามารถทำน้ำตาลได้น้อยลงนะคะก็สู้คุณภาพอ้อยสดไม่ได้ถ้าเทียบเท่าในเวลาตัดเท่ากันอันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นน้ำตาลน่ะที่จะออกไปเป็นน้ำตาลของชาวไร่เนี่ยก็จะน้อยตามด้วยเหมือนกันอันนี้คือที่เห็นได้อย่างชัดเจนและอย่างนี้ความรู้ของเกษตรกรที่เขาได้รับเนี่ยเขาทราบไหมฮะว่าการที่เขาเผาอ้อยกับการที่เขาตัดสดเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดนี้เขาได้ทราบไหมฮะหรือว่าส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรคือยังไม่ทราบนิ่มเชื่อว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทราบในเบื้องต้นนะคะแต่ด้วยความจำเป็นหลายๆอย่างนะคะด้วยแรงงานด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งตอนนี้ชาวไร่ก็เริ่มที่จะเรียนรู้ปรับตัวกันมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนี้ชาวไร่หลายๆคนเนี่ยเวลาปลูกอ้อยเนี่ยก็ต้องเริ่มที่จะปลูกอ้อยระยะอ้อยเนี่ยให้ได้เพื่อรองรับกับรถตัดที่จะต้องไปตัดอ้อยสดนะคะเพราะว่าเราต้องยอมรับจริงๆว่าในเรื่องของแรงงานเนี่ยมันหายากจริงๆนะคะตอนนี้โรงงานเนี่ยก็มีมาตรการก็คือในการจัดคิวอ้อยเข้าโรงงานเนี่ยเราก็จะพยายามจัดให้คิวที่เป็นอ้อยสดเนี่ยลงไวได้ลงไวที่สุดเท่าที่จะลงได้ไวนะคะแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับรถตัดอ้อยนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีรถตัดอ้อยเนี่ยประมาณ100คันค่ะนะคะทั้งของชาวไร่และของโรงงานปีนี้เนี่ยเราส่งเสริมให้ชาวไร่ซื้อรถตัดอ้อยนะคะเพิ่มอีก40คันนะคะตอนนี้ก็มีประมาณ140คันค่ะก็ถือว่าแล้วคันนึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเป็นรถตัดอ้อยแบบใหม่เลยนะคะ13ล้าน13ล้านมี40คันแล้วค่ะอันนี้คือคือใช่คือเราคือรถเกี่ยวข้าวเนี่ยอยู่ประมาณถ้า 2-3 ล้านประมาณนี้คือ13ล้าน13ล้านถึงบางทีถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจกันว่าเราไม่สามารถที่จะอ๋อนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบใช่ค่ะใช่ค่ะ13ล้านนะคะหน้าตาเป็นแบบเราไม่สามารถที่จะบอกว่าปีนี้เราจะไม่เผาอ้อยเลยเนี่ยมันยากนะคะเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจแต่เราพยายามที่จะปรับตัวไม่ว่าจะทั้งโรงงานเองหรือชาวไร่เองนะคะเราก็สนับสนุนนะคะเรื่องรถตัดอ้อยนะคะเพื่อให้ได้อ้อยสดรวมถึงรถสางใบอ้อยรถสางใบอ้อยนี่คือจะไปตีเศษใบต่างๆที่แทนการเผาชาวไร่เก็บง่ายขึ้นใช่ใช่ค่ะก็ได้ไม่ต้องเผาอันนี้โรงงานก็สนับสนุนนะคะรวมถึงชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดสะอาดเข้าโรงงานโรงงานให้อีก20บาทให้ราคาให้ราคาขึ้นอีกใช่ค่ะให้เพิ่มอีก20บาทต่อตันนี่คือมาตรการที่เราพยายามจะแบบจูงใจใช่ค่ะจูงใจเกษตรกรให้หันมาทําในสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ด้วยอันนี้ในมุมของโรงงานในมุมผู้ที่เป็นพี่น้องเกษตรกรตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรเองสมาคมนะคะเป็นยังไงคะมองว่าการช่วยเหลือตรงนี้มันทำให้เรานั้นสามารถลดการตัดอ้อยไปได้เยอะมากขนาดไหนพี่น้องเกษตรกรตอบรับยังไงบ้างค่ะ
ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราคาน้ำตาลตลาดโลกนะครับราคาอ้อยนะครับปัจจุบันนี้ราคาน้ำตาลตลาดโลกเนี่ยได้พุ่งขึ้นมาถึง14 เซนต์นะครับราคาอ้อยก็จะดีขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยให้รักษาต่ออ้อยเขาไว้ให้ดีนะครับแล้วราคาอ้อยปีนี้อาจบางทีจะถึง15 เซนต์นะครับทั่วโลกก็เกิดภัยแล้งนะครับขาดลดลงจากน้ำตาลไปเยอะนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็ปีนี้ลดลงมากทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วเราได้น้ำตาลอยู่ที่130 กว่าล้านตันนะครับได้อ้อย130 กว่าล้านตันและปีนี้คาดว่าเราจะได้อยู่ไม่เกิน90 ล้านตันนะครับแล้วคราวนี้ราคาอ้อยปีนี้นะครับจะดีขึ้นเงินตามก็จะตามมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ชาวไร่อ้อยที่มีกำลังนะครับมีคนงานให้ตัดอ้อยสดนะครับช่วยกันตัดอ้อยสดไม่ให้เผาอ้อยเพราะว่าการตัดอ้อยสดเนี่ยมันจะมีเงินอีกหลายตัวนะครับที่จะเข้าไปในอ้อยสดอย่างเช่นเราทำหนังสือยื่นไปทางรัฐบาลนะครับขอเงินช่วยเหลือมาให้พี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ย10,000 ล้านนะครับเสร็จแล้วต้องปิดหีบแล้วถึงจะรู้ว่าเงิน10,000 ล้านนี่จะไปแจกไปให้กับอ้อยสดเท่าไหร่อ้อยไฟไหม้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมรู้ข่าวมาไว้ว่าอ้อยสดเนี่ยจะได้จำนวน 3,500 ล้านนะครับจะไปให้อ้อยสดแล้วก็เหลืออีก 6,500 ล้านจะมาแจกทุกตันอ้อยนะครับอ้อยสดก็จะได้มากกว่าอ้อยไฟไหม้อีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไร่ปีหน้าเป็นปีทองแน่นอนครับราคาต้องดีกว่าปีนี้อย่างแน่นอนแล้วดีมากๆเลยครับให้ทุกคนช่วยทำอ้อยให้ดีนะครับปีหน้าแล้วส่วนการบรรทุกอ้อยนะครับการบรรทุกอ้อยเนี่ยเรามีระเบียบของจังหวัดพิษณุโลกผู้ว่าเป็นประธานลงนามนะครับให้บรรทุกสูง3.80 เมตรนะครับแล้วก็ทางหน้าให้ยื่นแค่กันชันกันชนรถแล้วทางหลังให้ยื่นจากตัวถังรถมาประมาณ2.30 เมตรนะครับมีป้ายไวนิ้วแล้วมีธงแดงปักสำคัญที่สุดคือสายรัดครับสายรัดต้องรัดคันละ2 เส้นนะครับเท่ารถพ่วงต้องรัดทั้ง4 เส้นนะครับไอ้นี่สำคัญที่สุดแล้วก็พอวิ่งมาได้ครึ่งทางแล้วขอให้รัดอีกมันจะได้แน่นลงอ้อยจะได้ไม่ตกหล่นให้พี่น้องชาวไร่ให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาเดือดร้อนนะครับแล้วก็ขอให้พลาลงอ้อยแล้วให้เอาโซ่รัดแล้วก็ถึงหมู่บ้านก็ทะลอลดหน่อยถือว่าช่วยความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเวลาฤดูอ้อยเข้าหีบเข้าโรงงานเนี่ยนะคะจะมีเศษอ้อยตกตามถนนมากมายปีนี้เห็นน้อยลงแหละคือที่บอกว่าราคาดีนี่คือเป็นปี2563หรือ2564ปีหน้าใช่ไหมฮะที่จะเป็นปีหน้าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราขอจับรางวัลแล้วกันเพราะว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้นะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเผาด้วยและใครที่รับชมข่าวสารของเราตั้งแต่วันพฤหัสวันศุกร์รวมไปถึงกิจกรรมวันเด็กในช่วงของวันเสาร์ทีมงานได้มีการรวบรวมมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทางด้านของเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณจิตติศักดิ์ศรีปัญญาเป็นผู้จับรางวัลให้กับคุณผู้ชมนะครับหลายคนมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาเดี๋ยวเราขออนุญาต
่านรายชื่อเลยแล้วกันนี่ค่ะคุณมาเดียว Facebook นะครับที่ใช้ชื่อว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับจักรยานนะคะคุณจิรนันท์หมอกเมฆนะครับได้รับจักรยานคันนี้ไปนะครับขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าคุณเขาเป็นแฟนรายการแฟนรายการแฟนคลับตัวแฟนรายการแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยนะครับดูจากหลายพื้นที่บางทีเนี่ยไปต่างจังหวัดก็ดูเรียลไทม์กันมาทุกกิจกรรมผมขอเอาเป็นตัวแทนได้ไหมครับฝากสั้นๆเกี่ยวกับในเรื่องของการลดปัญหาการเผาไร่อ้อยเป็นใครดีครับท่านไหนดีท่านเกษตรกรครับก็ฝากนำเรียนท่านพี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ท่านได้ชมรายการอยู่ทั้งฝ่ายโรงงานแล้วก็ฝ่ายสมาคมชาวไร่อ้อยก็ได้ให้ความสำคัญและตระหนักเรื่องของการลดปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนอกนั้นก็ยังเป็นผลดีเรื่องของรายได้ด้วยดังนั้นก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับได้เรื่องของงดการเผาไร่อ้อยนะครับหันมาตัดอ้อยสดซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการนะครับในโดยการใช้เครื่องจักรกลก็ดีใช้ใบใช้เครื่องสางอ้อยก็ดีนอกนั้นครับยังมีประโยชน์ในเรื่องของการนำใบอ้อยหรือเศษวัสดุต่างๆนั้นเอามาใช้ประโยชน์เรื่องของการปรับปรุงรูปดินมาทำปุ๋ยนะครับเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินนี่คือประโยชน์และก็ที่สำคัญคือที่นายกพูดอาจจะมีเงินส่วนต่างเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่ทำความดีก็คือเป็นอ้อยสดคือทางโรงงานเขาจะมีการตรวจวัดตลอดเวลาในการส่งอ้อยเข้าโรงงานเขาจะเช็คเลยว่าอ้อยล็อตนี้ตันนี้รถคันนี้เป็นของนายอะไรเกษตรกรอะไรเขาจะมีการเช็คลิสต์หมดทุกคนจะรู้ทุกกิโลว่าอ้อยไม่ดังนั้นท่านที่ท่านดีก็จะได้รางวัลตอบแทนก็ในอนาคตนั้นเรามีเป้าหมายชัดเจนที่ลดปัญหาดังกล่าวครับนี่คือความจริงจังจริงใจของจังหวัดพิษณุโลกครับผมครับผมโอ้โหวันนี้สาระมากมายขอบคุณทั้งสามท่านนะครับ